พี่คะหนูมีคำถามคือทำไมแบบพี่ถึงมาสนใจเรื่องการทำแบบว่าเครื่องดื่มนะคะมันมีอาชีพตั้งหลายอย่างให้แบบเราเลือกอะไรเงี้ยด้วยไลฟ์สไตล์หรือด้วยลุคด้วยอะไรเงี้ยค่ะพื้นเพเราเป็นคนต่างจังหวัดที่ตอนอยู่ใต้เราก็คุกกี้กับพวกชาพวกอะไรแบบเนี้ยอ่ะนี่แหละคุ้นตาสุดเวิร์กสุดแล้วก็ทำได้ดีที่สุดแล้วตอนแรกที่เปิดร้านเปิดที่ไหนสาขาแรกสาขาแรกอยู่ทาวินทาวน์ครับแล้วขายดีเลยไหมวันแรกที่ขายอ่ะวันแรกไม่ดีวันแรกได้ประมาณ10แก้วลงทุนเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นลงทุนไปไม่กี่หมื่นนะครับประมาณ5 หมื่น 60,000แล้วกว่าจะเริ่มแบบติดลูกค้าแบบติดมาซื้อกันเยอะเนี่ยใช้เวลานานมั้ยประมาณเกือบปีเกือบเริ่มเป็นเกือบปีใช้ความพยายามมันต้องมีความอดทนเนาะบางคนแบบพอทําไปปุ๊บไม่เวิร์คอ่ะเปลี่ยนเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่เจอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมันปากต่อปากกันเนาะพวกเนี้ยเนาะใช่ครับเห็นไหมต้องไม่หยุดนะไม่หยุดอุ้ยอุ้ยเห็นไหมทำให้พี่เอกเกียมือไม้สั่นมือไม้สั่นไม่ไหวสั่นไม่ไหวมือไม้อ่อนได้แต่ยืนอย่าอ่อนนะจ๊ะว้าไม่ถึงว่าหัวอย่าอ่อนหัวแข็งหัวอย่าอ่อนหัวแข็งเอาเท่าคนดื้อนิดนึงยังไม่อ่อนได้อะไรอ่ะโกโก้โกโก้เฮ้ยโกโก้เข้มข้นดูดีตัวอย่างนี้แก้วเท่าไหร่อ่ะแล้วตัวนี้แก้วละ55ครับโอ้ถูกมากเลยเพราะเข้มข้นเลิศได้กินสักหมายถึงโกโก้กระชายเออเหล่านี้อันนี้ครับโกโก้ชาไทยครับนี่ไม่ใช่พอพรุ่งนี้มีอาเต้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ฉันเป็นภรรยาเขายืนคุมนั่นคือยืนคุม